Dead Life 40เนาะวันนี้อยู่กับเกมกิมบารอนนะฮะซึ่งเป็นเกมแนวแอคชั่นผจญภัยนะที่ได้รับรางวัลเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะคะแนนแบบว่า9กว่า9กว่าเลยนะฮะประมาณนั้นนะซึ่งก็ได้ลองโหลดมาเล่นแล้วแล้วก็บอกเลยว่าสนุกมากมีความเพลิดเพลินมากนะฮะก็อาจจะทำไปยาวๆนะแต่ตอนนี้พูดถึงนะมันยังเป็นตัวฟรีอยู่คือตัวฟรีก็จะมีพวกโฆษณามานะแล้วก็เขาจะไม่ปลดล็อกเขาเรียกว่าอะไรปลดล็อกสเตทอ่ะปลดล็อกด่านให้ถึง5ด่านอะไรประมาณนี้มั้งนะฮะน่าจะประมาณนั้นนะแต่ใครที่สนใจก็สามารถโหลดไปลองเล่นนะฮะถ้าเกิดชอบก็ลองถ้าชอบก็ซื้อนะฮะซื้อมาเล่นในกรณีเนี้ยเมื่อกี้ผมลองเข้าไปมันก็เล่นได้นะฮะเครื่องผมเล่นได้ก็เลยจะมาแคสกันแล้วกันถ้าเกิดเล่นไปแล้วมัน EP 2 EP แล้วมันรู้สึกโอเคเนี่ยผมก็จะซื้อนะแล้วก็แคสต่อให้จบนะก็เริ่มกันเลยนะฮะนิวเกมไปนะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะฮะผู้หญิงผู้ชายเหรอมาคือเกมค่อนข้างสนุกนะสนุกมากนะน่าจะทำเป็น EP ไปเลยนะฮะเดี๋ยวพวกโฆษณาอะไรผมก็จะตัดออกให้ก็แล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายนะโอเคนะฮะโอเคกราฟิกคืออะไรค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะโอเคเขาจะมีบอกเควสตัวเกมเป็นภาษาอังกฤษเนาะไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะโอเคนี่ก็เขาสอนนะฮะเดินไปมานะนี่ก็ฟันโอเคจัมป์นะฮะกระโดดนะผมลองเล่นแล้วค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะทั้งเกมเพลย์นะทั้งตรงนี้นั่นมีการใส่ดาบใส่อาวุธเยอะแยะมากมายด้วยนะเห็นเขารีวิวกันนะฮะโอเคมีแดดนะฮะมีแดดด้วยอย่างว่าฮะเกมแบบนี้นะฮะอย่าไปไว้ใจแมปมันนะแมปมันซ่อนของแน่นอน 100% นะฮะแต่ช่วงแรกอาจจะยังไม่มีมั้งน่าจะเป็นฝึกสอนก่อนประมาณนั้นนะเล่นเกมแนวนี้ทีไรผมไม่เคยไว้ใจเลยนะฮะมันต้องซ่อนอะไรไว้สักอย่างนะฮะเผลอในเหี่ยวนี้อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยโดดดูด้วยนะอะไรแวบๆวะนี่โอเคนะซ่อนไว้นะฮะอย่าไปไว้ใจมันนะเกมแบบนี้โอเคเก็บมาน่าจะเป็นหินอะไรสักอย่างนะฮะน่าจะที่อัพเลเวลหรือปะนะมาดูระบบอันนี้ก็น่าสนใจนะมีการอัพนะฮะเลือดเนาะแล้วก็สตาร์เหมือนเป็นแรงนะฮะความแรงแล้วก็มิทิลลี่นี่น่าจะพวกคีดาเมจนะสปีดแอคแท็กสปีดคีดาเมจอันนี้จะเป็นโอเคนะฮะความแรงของอาวุธนะฮะสตาร์เอนมี่โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนของมานานะฮะเพราะมันมีสกิลประจำอาวุธด้วยนะน่าจะประมาณนั้นโอเคแอคแท็กนะฮะมันก็เล่นไม่ยากอะนะมันก็เล่นไม่ยากโอเคไปต่อนะฮะคือได้ลองเข้ามาสัมผัสแล้วรู้สึกชอบมากนะบอกตรงเกมนี้เก็บของไปอย่างว่านะฮะผมไม่ค่อยไว้ใจเกมแบบนี้สักเท่าไหร่ข้างบนมีอะไรไหมวะมันโดดขึ้นไม่ได้ไม่มีอะไรมั้ยโอเคไต่กำแพงได้ด้วยนะฮะอันนี้ไปไหนอ่ะกดอ๋อคันโยกนะฮะเปิดตรงนี้เมื่อกี้ลองเล่นแถวๆนั้นเองนะฮะมันเล่นได้ก็เลยมาแคทนะรู้สึกมือถือเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะฮะเกมพัฒนาเร็วมากสมัยนี้โอเคไปยังแมปต่อไปนะฮะ ไม่แน่ใจว่าสอนเสร็จยังโอเคเข้ามาไหนๆแล้วเนี่ยอันนี้แดดหลบเหรอแดดหลบฮะท่านผู้ชมโคตรเท่เลยมันโดดขึ้นได้ไหมอ๋อตันเดี๋ยวเก็บของน่าจะเป็นพวกนี่น่าจะเป็นอีกี อื้อหือแจ่มว่ะเอาตีไม่โดนโอเคนี่เข้าไปได้ไหมไม่ได้มั้งไม่ได้เนาะเป็นเกม2มิตินะฮะ
มาเดี๋ยวต้อง4ลูกอะไรก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยจำมันจะตายไหมเนี่ยโอเคจำเบาๆนะฮะเล่นวิ่งไปไหนกันโอเคเล่นไม่ยากนะเล่นไม่ยากข้างบนมีของเก็บมาโหอุ๊ยหลบไม่ทันมือใหม่ก็อย่างเงี้ยวิ่งเร็วได้นะแต่เราวิ่งเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรเป็นเควสอ่ะน่าจะใช่นะเป็นสุดทางจะไปดูฝั่งนู้นก่อนอะไรเนี่ยมียิปส่งอะไรมาวะเราไปก่อนเอาหน้าขี้เหร่ขี้เหร่ออกไปจากจอกระโถเสียหมดเกมไม่สนุกแล้วเกมเนี้ยนะฮะลบทิ้ง เราเล่นนะโอเคมากดกันนะฮะเควสคอมพลีทนะอะไรโอ้ยชุดเกาะอย่างเต็มตามใหญ่ด้วยก็มาดิครับเฮ้ยลบจุกไหมจุกไหมลบเกือบไปแล้วกูลบสิวะเฮ้ยลบโอ้โหทันวะเออทันวะทันได้ไงเออโดนละอุ้ยเกือบไปอ่ะเฮ้ยเลือดไม่ลดอ่ะเฮ้ยเลือดไม่ลดอ่ะบั๊กหรือเปล่าเฮ้ยมึงใช้ท่านี้แล้วกูจะหลบได้เหรอเอากูตายอะไรวะบังคับมั้งนะเลือดไม่ลดอ่ะไม่บั๊กก็อ๋อโอเคดูเรื่องนะมันเป็นฉากไงเป็นคาสิโนในเรื่องนะจ๊ะโยนเข้าไปชอบเสียงกีตาร์แนวนี้มากเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเสียอะไรนะเครื่องดนตรีบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะจิมวาลอนใช่ไหมว่าอ่านถูกไหมวะเนี่ยอ่ะมีคาสิโนกูจะรู้เรื่องไหมเนี่ยand its people turned into monstrosities เพื่อคนมาดูเป็นภาษาอังกฤษนะดู separated from the outside world it was forgotten for generations but then cursed abominations began appearing outside its borders ผมคิดว่าเป็นศัพท์ที่โคตรจะโบราณฮะ on royal orders numerous scouts were dispatched to investigate the cause and among them a warrior with a missionto discover the fate of the lost king of Valeris king valor under whose rule the land was lost most of the scouts found their demise at the hands of the roaming monstrosities อันนี้เราเมื่อกี้เลยนี่หว่าน่าจะพูดถึงความเป็นมาอะไรสักอย่างนี่ใครวะเออใครรู้เรื่องก็แปลผมฟังหน่อยก็แล้วกันนะฮะเป็นแต่เล่นนะอ่านไม่เป็นโอเคหลอดละน่าหลอดนะคัดสินแป๊บเดียวตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่มีเนื้อเรื่องนึกว่าจะเป็นเกมเพลงเดียวล้วนๆเลยต้องขออภัยนะฮะโอเคเราน่าจะมาอยู่ที่ไหนสักที่นึงตันวิ่งไปมีทางให้ไปอยู่สองทางฮะหน้ากับหลังเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวลองดูอึ๊ดอึ๊ดล่วงนะฮะไม่ใช่ทางนี้ชัวร์อะไรอ่ะน่าจะให้หาอะไรไม่ใส่สักอย่างนี่ได้จะไปใส่ประตูเมื่อกี้เก็บมาอันนี้ก็น่าจะเหมือนฝั่งนู้นฮะเกมน่าจะบังคับให้ตันอยู่เนาะโอเคสว่าง
ล่าโรแลนด์วิลเลียโรแลนด์คือที่ไหนอะไรยังไงนี่น่าจะตันเมื่อกี้ยังไปได้อยู่เลยน่าจะตันครับตรงนี้นะไม่ต้องห่วงนะผมพยายามสำรวจให้มันทุกอันอยู่แล้วล่ะนะฮะเดี๋ยวนอนไม่หลับโอเคอันนี้ศพมีศพคนนะฮะพันโน้ตอ่อนพอดีนะฮะมีโน้ตในกล่องกระดาษบอกเลยว่าไม่อ่านนะอ่านไม่รู้เรื่องนะน่าจะพูดเกี่ยวกับมอนสเตอร์อะไรสักอย่างนะที่บุกมาไปมิชชั่นสแควร์นะน่าจะเข้าไปตรงนี้ไปรอเสร็จแล้วมีมอนละเล่นเล่นไปหลบไปประมาณนั้นเชือกไต่ได้ป่ะโซ่ไม่ใช่เชือกน่าจะไต่ไม่ได้นะก็เป็นประตูนะข้างบนไม่น่าจะมีอะไรมีข้างล่างลงได้ลงเก็บเก็บไปเรื่อยฮะกด2 3ตัวอย่างเงี้ยก็สนุกละข้างบนมีอะไรวะไม่น่าโดดได้ต้องสอนกูเมื่อกี้ข้างบนต้องมีอะไรชัวนะกูใส่ขึ้นบนก่อนโอเคหมดโอเคอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นจุดเช็คพอยต์จุดเซฟอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรายังอัพไม่ได้เนาะเพราะ EP เรายังไม่เต็มนะฮะโอเคมาดูของก็จะมีมีอาวุธรองกับอาวุธหลักนะฮะแล้วก็มีเกาะนะมีเกาะให้อันนี้ก็เป็นสตามิน่าเอ้ยไม่ใช่เป็นสเตตัสนะฮะนี่ก็จะเป็นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเควสแล้วก็มีแมปนะแมปก็จะมีบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะฮะสำรวจแล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนั้นโอเคหัวกันต่อหลบกันอุ๊ยอะไรวะน่ะอะไรปลาทำไมอันแน่ข้างบนก็มีอุ๊ยมาแต่มองบนกูทางแยกเยอะมากท่านผู้ชมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันมันลงมาได้โอเคโอ้โหเทียบโดดควันก็ได้หมดแล้วเนาะตรงนั้นอันนี้ก็น่าจะกลับขึ้นไปตายนั่นเห็นนะมึงโอ้ยไปพี่ต้องดีหน่อยนะฮะถ้าไม่อยากโดนดาเมจเนาะเผื่อใครจะเล่นแบบสปีดรันโนดาเมจอะไรอย่างงี้นะเพราะเป็นประตูอีกละตำรวจน่าจะหมดแล้วไปโอเคงั้นน่าจะไปแมปต่อไปนะฮะตอนนี้สำรวจไปแล้ว 43% มันก็ดีนะมีบอกนะฮะเผื่อไปเจอผู้เล่นวิกลจริตแบบผมนะฮะไม่ไว้ใจเกมแนวเนาะกูต้องไปให้ไปดูให้ครบทุกซอกทุกมุมอะไรอย่างนี้เอาก่อนเลยนะฮะเปิดก่อนเปิดมาข้างบนมีอะไรไหมโอเคตันเดี๋ยวขอสำรวจข้างบนก่อนเดี๋ยวค่อยไปเก็บตรงนั้นตรงนี้มีจุดเช็คพอยต์นะฮะเอามือไปโดนใส่เบลยังไม่เต็มเลยเดี๋ยวขอสำรวจข้างล่างก่อนแล้วกันถ้ามีชิคพอยน่าจะเป็นทางไปต่อนะโดดได้ไหมโอเคไม่ได้อ้าวเกิดอะไรละเก็บนะเก็บยิงค่ายิงดีนะอุ๊ยโอ้โหมึงปลามานี่เลยเหรออ๋อเป็นประตูล็อกไว้นะฮะโอเคข้างล่างก็ไม่มีอะไรเนาะเราสำรวจหมดแล้วใครเบื่อขอไปนะฮะผมชอบวิกลจริต นะไม่ไว้ใจเกมตรงนู้นมีอะไรเอาไม่มีตันนะฮะโอเคไปให้ไวมาแล้ว
บอสโอเคเจอบอสอีกแล้ววะบินได้ด้วยมาอุ้ยบินได้โอ้โหวาร์ปไปด้วยวะอุ้ยหลบแล้วเนี่ยต้องหลบตอนตาแดงเท่านั้นเฮ้ยมึงอย่าบินสูงเฮ้ยปล่อย2อันเลยเหรอไม่ยากไม่ยากไม่ยากตายแล้วเอาเอาอุ๊ยเอ็มตีเลยกูตายข้าวก็สวยกีดทำไมเสียงกีดโคตรน่าตายวิกตอรี่นะอันนี้กูอ่านออกนะชนะชัยชนะขันยกเปิดประตูนะเมื่อกี้เป็นอันเสร็จพิธีเปิดประตูเรียบร้อยข้างบนไม่มีอะไรโอเคไปใครแดดยาวมันก็จะแดดยาวนะครับโอเคก็เดี๋ยวอัพก่อนอัพแท็กนิดหนึ่งอัพได้อีกกี่อันอีกอันหรือเปล่าอีกอันหนึ่งนะฮะใส่แท็กยาวไปเลยโอเคนะก็ขอจบพาร์ทแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์นะใครแปลนิดเรื่องได้ก็ขอสักนิดนึงนะช่วยผมหน่อยเนาะโอเคนะก็กดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าเกมนี้สนุกมากส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับผม